ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมีแต่คำว่ามาแล้วก็ไปทั้งหมดความเป็นเด็กมาแล้วก็ไปความเป็นวัยรุ่นมาแล้วก็ไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วก็ไปความแก่มาแล้วก็ไปอีกแล้วก็ไปจนได้แล้วอยู่ไม่ได้ในชีวิตบางทีก็มีความสมหวังมาแล้วก็ผ่านไปผิดหวังความผิดหวังมาแล้วก็ไปเหมือนกันไม่มีใครผิดหวังตลอดนะอย่างบางคนอกหักนะอกหักคิดว่าชีวิตนี้มืดมนตลอดกาลนะจริงๆไม่เป็นงั้นหรอกอกหักครั้งแรกก็อาจจะเจ็บนานหน่อยแต่วันหนึ่งก็หายไม่ต้องตกใจเพราะอกหักหลายๆครั้งเข้าชินไม่เจ็บละเฉยๆความทุกข์นะก็ของชั่วคราวอีกแล้วมันมาได้มันก็ไปได้ไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยรักอะไรเงี้ยอย่างบางคนนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปนะคนที่อายุมากๆหน่อยนะอยู่มานานเนี้ยคนที่เคยรู้จักนะล้มหายตายจากไปเยอะแยะนะรักแค่ไหนนะวันหนึ่งก็ต้องจากหวงแหนกันแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องจากเนี่ยความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างเนี้ยความแข็งแรงของร่างกายวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเนื้อหนังก็เหี่ยวย่นอะไรเคยสวยเคยงามก็ไม่สวยไม่งามความสวยงามก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยคอยดูนะชีวิตจริงๆเราเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีสาระแก่นสารอะไรหรอกหรือบางทีมีลาภมีผลประโยชน์บางช่วงก็เสียผลประโยชน์ได้มาก็เสียไปได้มาก็เสียไปมียศมีตำแหน่งถึง30กันยาเงี้ยราชการเคยใหญ่เคยโตเกษียณอะไรเงี้ยก็เป็นตาแก่เป็นยายแก่ไม่มีความหมายอะไรคนเคยกลัวเคยเกรงก็ไม่กลัวไม่เกรงแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีเกษียณออกไปคนยังคิดถึงเจอเขาก็ยังไหว้อยู่ถ้าตอนมีอำนาจอยู่ทำชั่วไปเยอะพอหมดอำนาจคนก็ไม่มองหรอกเขาก็หลีกหนีหลบไม่อยากเจอนะชื่อเสียงเกียรติยศนะมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกแย่งกันแทบเป็นแทบตายแย่งตำแหน่งกันแย่งกันอุตลดเลยทีเพื่อนกับเพื่อนนะก็พิฆาตกันตอนเรียนหนังสือนะก็ยังรักกันอยู่พอจบใหม่ๆก็ยังผูกพันใหม่เป็นรุ่นเดียวกันเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันคณะเดียวกันช่วยเหลือกันช่วยเหลือไปทำอะไรไปแข่งกับคนอื่นกับคณะอื่นกับมหาวิทยาลัยอื่นพอสุดท้ายโตขึ้นไปก็สู้กันเองละความเป็นเพื่อนก็ไม่ยั่งยืนก็มีนะที่ยั่งยืนยังยืนได้และผลประโยชน์ไม่ขัดกันงั้นทุกอย่างในชีวิตเรานะเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ไม่ยั่งยืนอย่าไปหลงกับมันมากถ้าเราหลงกับมันมากเราก็เหนื่อยมาก